วัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกนกรสอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในวันนี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5ปฏิกิริยาเคมีเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องที่3แล้วนะคะนั่นก็คือมวลของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมีกันไปแล้วครูอยากจะให้นักเรียนลองสังเกตสมการเคมีและแผนภาพที่ครูกำหนดให้ตรงนี้นะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าแก๊สไฮโดรเจน2โมเลกุลทำปฏิกิริยากับออกซิเจน1โมเลกุลได้เป็นน้ำออกมา2โมเลกุลนักเรียนลองดูจากแผนภาพนะคะแผนภาพที่กำหนดให้แก๊สไฮโดรเจน2โมเลกุลจะมีอะตอมของไฮโดรเจนทั้งหมด4อะตอมแก๊สออกซิเจนจะมีอะตอมของออกซิเจนอยู่2อะตอมเมื่อเกิดเป็นน้ำ2โมเลกุลนักเรียนสังเกตดูอะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของออกซิเจนยังคงเท่าเดิมกับตอนก่อนที่เขาจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือเปล่าค่ะนักเรียนคิดว่ามวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะลองดูจากแผนภาพดูนะคะลองนับจำนวนอะตอมของสารดูค่ะหลายคนอาจจะเริ่มคิดกันแล้วครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกันคาดคะเนคำตอบของคำถามข้างต้นนะคะโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือติ้งแพร์แชร์ลองจับคู่กับเพื่อนแล้วลองคิดกันดูนะคะว่าเอ๊จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะค่ะหลังจากนั้นครูอยากจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันรวมพลังศึกษาอ่านเนื้อหาสืบสอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะจากในหนังสือเรียนก็ได้ให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมวลของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วครูอยากจะให้นักเรียนออกแบบนำเสนอผลการสืบสอบในรูปแบบที่น่าสนใจค่ะค่ะเรามาแบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมดีกว่าค่ะครูอยากจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4คนนะคะคละความสามารถกันเลยแล้วเรามาร่วมกันรวมพลังศึกษาวิธีทำกิจกรรมเกี่ยวกับมวลของสารในปฏิกิริยาเคมีดูค่ะกิจกรรมมวลของสารในปฏิกิริยาเคมีนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่1 นะคะกล่องพลาสติกเบอร์2พร้อมฝาปิด1กล่องชิ้นที่2 นะคะกระบอกตวงขนาด25ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบ3เครื่องชั่ง1เครื่อง4สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น3โมลต่อลิตรปริมาตร20ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ5หินปูนชิ้นเล็กๆ10กรัมค่ะในการทำกิจกรรมนี้นะคะเราจะทำในกระบวนการยังไงบ้างลองมาดูวิธีทำกันค่ะขั้นแรกนะคะแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มนะคะตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น3โมลต่อลิตรจำนวน20ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ลงในกล่องพลาสติกปิดฝาแล้วนำไปชั่งมวลบันทึกข้อมูลไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นชั่งหินปูนมาจำนวน10กรัมเติมลงไปในกล่องพลาสติกแล้วรีบปิดฝาทันทีเลยนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบันทึกผลด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนนำกล่องพลาสติกที่บรรจุสารในข้อ2ไปชั่งหามวลรวมหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีอีกครั้งนึงค่ะอย่าลืมนะคะบันทึกผลด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะครูอยากจะให้นักเรียนมาตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมก่อนค่ะคำถามข้อที่1 นะคะถามว่าจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนี้คืออะไรค่ะเราต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะคำถามข้อที่2 นะคะนักเรียนคาดคะเนว่ามวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
ข้อนี้อาจจะตอบต่างจากครูได้นะคะครูคาดคะเนว่ามวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีไม่แตกต่างกันค่ะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือทำกิจกรรมและบันทึกผลการทำกิจกรรมในหัวข้อมวลของสารในปฏิกิริยาเคมีกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาเคมีนั้นบ้างแล้วที่สำคัญเลยบันทึกผลการทดลองไว้บ้างหรือเปล่าลองมาดูผลการทดลองของครูนะคะว่าจะเหมือนหรือต่างกับนักเรียนยังไงครูก็ได้ออกแบบการทดลองไว้เป็น2ครั้งนะคะแล้วก็นำมาหาเป็นค่าเฉลี่ยตารางบันทึกผลการทดลองเริ่มดูการทดลองตั้งแต่ครั้งที่1เลยนะคะครั้งแรกนะคะครูเริ่มจากการชั่งมวลของกล่องพลาสติกและมวลของกรดไฮโดรคลอริกครูชั่งได้35กรัมค่ะหินปูนที่นำมาครูชั่งไว้10กรัมค่ะดังนั้นมวลรวมของสารได้เป็น45กรัมค่ะหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีไปแล้วครูนำสารทั้งระบบเลยไปชั่งพบว่าได้มวล45กรัมค่ะแล้วเมื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะครูพบว่าในระบบของครูนั้นมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากนั้นครูก็ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่2เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยค่ะมวลของกล่องพลาสติกและกรดไฮโดรคลอริกนะคะ35กรัมค่ะมวลของหินปูนครูก็ชั่งมา10กรัมค่ะดังนั้นมวลรวมนะคะได้45กรัมค่ะหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วนะคะครูไปชั่งหามวลรวมอีกครั้งนึงพบว่าได้45กรัมค่ะผลการทดลองคล้ายกันเลยนะคะก็คือเกิดฟองแก๊สขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นนะคะค่าเฉลี่ยของสิ่งที่ครูทำการทดลองออกมานะคะมวลของกล่องพลาสติกและกรดไฮโดรคลอริก35กรัมหินปูน10กรัมมวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่า45กรัมและเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีไปแล้วครูนำสารในระบบไปชั่งหามวลหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีอีกครั้งหนึ่งก็ได้45กรัมค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันไปแล้วครูอยากจะให้นักเรียนลองตอบคำถามหลังทำกิจกรรมดูค่ะคำถามข้อที่1 นะคะเมื่อหย่อนหินปูนลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่ทราบได้อย่างไรค่ะเราทำการทดลองแล้วเราก็ต้องตอบได้เหมือนกันนะคะว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นค่ะสังเกตได้จากเห็นฟองแก๊สเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นค่ะค่ะและมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ตอบจากผลการทดลองได้เลยว่าไม่แตกต่างกันค่ะมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีและมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่าเท่ากันพอดีเลยค่ะค่ะเราก็สรุปได้เลยนะคะว่าเมื่อหย่อนหินปูนลงไปในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเราจะพบว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสังเกตได้จากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นค่ะและมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามีค่าคงที่หรือมีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะค่ะและจากการทดลองของเรานะคะปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นในระบบปิดหรือระบบเปิดเพราะเหตุใดคะค่ะหลายคนอาจจะตอบได้เลยนะคะว่าเกิดขึ้นในระบบปิดเพราะมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามีค่าคงที่หรือว่ามีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสามารถเขียนสมการข้อความและสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจากการทดลองได้หรือเปล่าคะลองมาดูกันเลยค่ะสมการข้อความนะคะก็เขียนได้เลยว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรวมกับหินปูนได้เป็น
คลเซียมคลอไรด์น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สมการเคมีนะคะครูก็แทนเป็นสูตรเคมีของสารในระบบสารตั้งต้นครูเขียนเป็นสูตรเคมีของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกโดยครูเขียน2โมเลกุลไว้ข้างหน้านะคะเป็น2 HCl บวกกับ CaCO3 นั่นก็คือสูตรของหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะก็คือสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ CaCl2 นะคะบวกกับ H2O นั่นก็คือสูตรของน้ำและ CO2 ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะค่ะเรามาสรุปความรู้จากการทดลองกันนะคะมวลของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อเราหย่อนหินปูนลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกพบว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเราสังเกตได้จากฟองแก๊สที่เกิดขึ้นในระบบค่ะซึ่งเราสามารถเขียนเป็นสมการข้อความได้ว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกบวกแคลเซียมคาร์บอเนตได้เป็นแคลเซียมคลอไรด์บวกน้ำบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะสมการเคมีเราก็แค่แทนสูตรเคมีของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ลงไปนะคะแล้วเมื่อเรานำสารไปชั่งหามวลปรากฏว่ามวลรวมของระบบก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในระบบปิดถึงแม้จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในภาชนะแต่เราไม่ได้เปิดภาชนะนะคะเราขังไว้ในระบบไม่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เล็ดลอดออกไปเราก็เลยบอกได้ว่าเขาอยู่ในระบบปิดทำให้ไม่มีการถ่ายโอนมวลของสารระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมเลยซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เป็นไปตามกฎทรงมวลค่ะกฎทรงมวลนะคะเสนอโดยองตวนโลรองลาวัวเซียนะคะในปีพ.ศ. 2317ค่ะเขาได้กล่าวไว้ว่าการทดลองที่อธิบายเกี่ยวกับกฎทรงมวลไว้ค่ะอย่างเช่นในภาชนะนั่นก็คือขวดลูกชมพู่ที่ปิดฝาไว้อย่างดีเลยภายในมีสารอยู่2ชนิดนะคะก็คือโซเดียมซัลเฟตกับแคลเซียมคลอไรด์เมื่อนักวิทยาศาสตร์เขาเอียงภาชนะลงทำให้สารทั้งสองนั้นมารวมตัวกันเกิดปฏิกิริยาเคมีและได้สารใหม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนำระบบนี้ไปชั่งอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลรวมหลังเกิดปฏิกิริยาพอดีเลยค่ะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะปฏิกิริยาเคมีที่ครูสมมุติขึ้นมาปฏิกิริยาแรกก็คือ A บวก B ผลิตภัณฑ์คือC บวก D เขาบอกไว้ด้วยว่าเกิดในระบบปิดเพราะฉะนั้นตามกฎทรงมวลแล้วมวลของ A บวกกับมวลของ B จะต้องเท่ากับมวลของ C บวกกับมวลของ D ค่ะตัวอย่างที่2นะคะลองมาดูปฏิกิริยาที่เขียนเป็นสูตรเคมีขึ้นมาเลย 2mg บวกกับ O2ผลิตภัณฑ์คือ 2MgO นะคะบอกไว้ด้วยว่าเกิดในระบบปิดดังนั้นตามกฎทรงมวลมวลรวมของสารตั้งต้นนั่นก็คือมวลของ Mg หรือแมกนีเซียมบวกกับมวลของแก๊สออกซิเจนหรือ O2 จะต้องเท่ากับมวลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ MgO หรือแมกนีเซียมออกไซด์นั่นเองค่ะค่ะจากที่เรายกตัวอย่างมาแล้วนะคะที่เขาเป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าระบบปิดใดๆการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นอะตอมของสารตั้งต้นเขาจะไม่หายไปไหนค่ะแต่จะมีการจัดเรียงตัวใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นซึ่งจะมีสมบัติแตกต่างไปจากสารตั้งต้นโดยอะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาจะมีจำนวนเท่ากันมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาจึงเท่ากันด้วยนักเรียนสังเกตจากแผนภาพที่ครูกำหนดให้ก็ได้นะคะอะตอมของธาตุสีขาวในสารตั้งต้นมีทั้งหมด4อะตอมอะตอมของธาตุสีแดงในสารตั้งต้นก็มีอยู่2อะตอมเมื่อเขาแตกออกจากกันแล้วก็รวมตัวเป็นสารใหม่เป็นสารผลิตภัณฑ์ลองนับดูสิคะว่าจำนวนอะตอมสีแดงและจำนวนอะตอมสีขาว
ยังเท่ากับที่มีอยู่ในสารตั้งต้นหรือเปล่าค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎทรงมวลไปแล้วก็อยากจะให้นักเรียนวิเคราะห์ความรู้ที่ได้นะคะเพื่อนำมาตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำถามข้อที่1กฎทรงมวลของลาวัซิเอกล่าวไว้ว่าอย่างไรจำได้ไหมคะว่าเขากล่าวไว้ว่ายังไงค่ะเขากล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆของสารที่อยู่ในระบบปิดมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาค่ะคำถามข้อที่2นะคะสาร A 5กรัมทำปฏิกิริยาพอดีกับสาร B 10กรัมในระบบปิดเกิดสาร C และสาร D ดังสมการเคมีนี้ A บวก B ได้ C บวก D ถ้ามีสาร C เกิดขึ้น3กรัมนักเรียนคิดว่าจะมีสาร D เกิดขึ้นกี่กรัมเพราะเหตุใดลองบวกลบดูนะคะตอบได้หรือเปล่าตอบได้นะคะว่าเกิดสารดีขึ้น12กรัมค่ะโดยใช้หลักของกฎทรงมวลของลาวัซิเออธิบายนั่นเองสารตั้งต้นมีรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ15กรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสารผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็น3กรัมอีกตัวหนึ่งต้องเกิดขึ้น12กรัมค่ะจากข้อความอธิบายได้หรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดเรามาดูข้อความกันค่ะรัฐกรศึกษาปฏิกิริยาระหว่างหินปูนกับกรดไฮโดรคลอริกโดยหย่อนหินปูนลงในบิกเกอร์ที่บรรจุกรดได้ผลิตภัณฑ์เป็นแคลเซียมคลอไรด์น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รัฐกรพบว่าผลการทดลองไม่สอดคล้องกับกฎทรงมวลคือหลังสิ้นสุดปฏิกิริยาพบว่ามวลรวมของผลิตภัณฑ์น้อยกว่ามวลรวมของสารตั้งต้นเออธิบายได้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรหลายคนอธิบายได้นะคะสงสัยการทดลองของรัฐกรน่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเราลองมาดูกันค่ะเพราะไม่ได้ทำการทดลองในระบบปิดตรงนี้สำคัญเลยนะคะทำให้เกิดอะไรขึ้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะระเหยสู่สิ่งแวดล้อมค่ะทำให้มวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่ามวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะรวมกันระดมความคิดวางแผนออกแบบแล้วก็จัดทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของกฎทรงมวลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำเป็นชิ้นงานขึ้นมาค่ะอินโฟกราฟิกของนักเรียนนะคะจะประเมินโดยเกณฑ์ต่อไปนี้ค่ะกลุ่มไหนที่จัดกระทำและนำเสนออินโฟกราฟิกได้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดมีการวางแผนมีการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมครูให้ไปเลยค่ะ4คะแนนกลุ่มที่จัดกระทำและนำเสนออินโฟกราฟิกได้สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดไว้มีการออกแบบมีความคิดริเริ่มแต่ไม่มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมครูให้3คะแนนค่ะส่วนกลุ่มที่จัดกระทำและนำเสนออินโฟกราฟิกได้ตามหัวข้อเรื่องเลยโดยมีครูหรือมีผู้อื่นให้คำแนะนำอยู่ครูจะให้2คะแนนนะคะส่วนกลุ่มที่จัดกระทำและนำเสนออินโฟกราฟิกได้แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่ครูกำหนดไว้ครูให้1คะแนนค่ะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนมาร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันค่ะเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสารตั้งต้นเท่ากับมวลรวมของสารผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฎที่ชื่อว่ากฎทรงมวลค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนออินโฟกราฟิกกับเพื่อนในกลุ่มแล้วนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนทำกิจกรรมแบบทีมเกมทัวร์นาเมนต์หรือ TGT โดยครูอยากจะให้นักเรียนแยกสมาชิกกลุ่มของตนเองกระจายไปฟังการนำเสนอและตอบข้อสักถามของกลุ่มอื่นๆหลังจากนั้นเราจะนำข้อมูลที่ได้จากแต่ละกลุ่มนะคะมาวิเคราะห์และก็สรุปเป็นองค์ความรู้อีกครั้งนึงค่ะ
แล้วแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันนำผลงานไปเผยแพร่ใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมกันค่ะแล้วเราจะมาร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นจัดทำเป็นนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนนักเรียนชั้นอื่นๆนะคะหรือเราอาจจะนำไปมอบให้กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนต่อไปค่ะค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราเรียนจบในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎทรงมวลไปแล้วครูก็หวังว่าบทเรียนนี้นักเรียนจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้เรื่องนี้ไปต่อยอดในการเรียนบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับหัวข้อนี้สวัสดีค่ะ